ก็ถ่ายทอดสดให้ชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะหลีเป๊ะกันนะฮะก็เดี๋ยวให้บางกีมได้อธิบายกันเลยดีกว่าชายหาดของตอลิเป้เลยเนี่ยละเอียดดุดดังแป้งนะครับเรียกว่ามันดิฟไทยแลนด์นะครับมันจะเหมาะสมกับชนี้หรือไม่นะครับคุณต้องมาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องมาเที่ยวเกาะลิเป้ครับเพราะเมืองไทยมีอะไรดีอีกเยอะนะครับเรือที่เห็นนี่ก็เขาจะพานักท่องเที่ยวไปไหนครับบังไปดำน้ำไปดำน้ำดูปะการังไปดูปลาดีโม่นะครับในช่วงตอนเช้า9 โมงเช้าเนี่ยก็จะมีทริปที่จะไปดำน้ำนะครับแล้วตอนเที่ยงเนี่ยก็จะไปกินข้าวที่เกาะอาดังนะครับส่วนบ่ายมานิดนึงก็จะไปล่องน้ำจาบังเพื่อไปดำน้ำดูปะการังเจ็ดสีสวัสดีครับไปเวสสวัสดีต้องตายครับน้องสาวผมเองคุณพลังพรคุณอ้อมจิตอาสาเนี่ยมาเลยมาเลยหลีเป๊ะพวกเราอยู่เนี่ยบางกีมเนี่ยตามมาเลยตามมาเลยยาวสาวสายยัยเนี่ยครับโอ้โหดูขาดดูลมเป็นแน่นอนมากลมเย็นสบายดำน้ำสกูบ้าต้องมาดูได้อันนี้เป็นฝั่งเขาเรียกฝั่งอะไรนะครับบางฝั่งซันเซ็ตครับอันนี้เขาเรียกฝั่งซันเซ็ตใช่ครับฝั่งซันเซ็ตก็คือเดี๋ยวดวงอาทิตย์ตกทางฝั่งนี้แล้วเรามาชมดวงอาทิตย์ตกน้ำพร้อมๆกันฮะและที่ฝั่งที่เราขึ้นเรือครับเราเรียกว่าหาดพัทยาหรือเรียกหาดพัทยานะครับวันไรก็คือตอนทิศขึ้นในตอนเช้าครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นภูเขาทะมึนใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกเกาะอะไรครับเกาะอาดังนะครับไม่มุ่งเกาะอาดังนะครับซึ่งเกาะอาดังนี่ตอนนี้มีรีสอร์ทแล้วสามารถพักได้มีอุทยานสามารถกางเต็นท์ได้ครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศออนเดอะบีชของเกาะลิเป๊ะนะครับออนเดอะบีชครับออนเดอะบีชเนี่ยโหดูมีไม้ไผ่อะไรเยอะแยะครับเอาไปเด็กรีสอร์ทอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับ6:38 นครับสี่โมงครับครับนี่เขาเป็นเรือเขาขนอะไรนะบางสินค้าขนอะไรต่างๆยังมีสอดมาจากปากการามาจากปากการาได้ครับเนี่ยฮะมายังเรือใหญ่มาเรือเนี่ยเหรอเรือใหญ่จอดไหนมาเรือใหญ่ต้องจอดฝั่งหน้าหาดเมื่อกี้แล้วก็อ้อมมาแล้วก็เรือเล็กเนี่ยจะไปถ่ายจากเรือใหญ่มาอีกทีนึงเนี่ยน้ำคงน้ำแข็งเรากว่าจะถึงไปที่รีสอร์ทแล้วให้เราทานได้ครับเนี่ยโอ้โหวันไหลหลายต่อมากนะครับและที่ว่าเกาะที่ว่าเป็นหินงามอ่ะหินหินงามวาวๆวาวๆอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมชมกันเราจะไปดำน้ำที่เกาะหินงามกัน
าเรือใหม่อ่ะแล้วอันนี้คือชาวบ้านชุมชนเขาอยู่ไหนชาวบ้านเก่าเขาหมู่บ้านเก่าไปดูชุมชนเป็นหน่อยชาวเลเห็นจากตรงเนี้ยอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนเกาะลิบิอ๋อมาทำไมให้เห็นจุดยืนของทีมนะมากันไกลเลยครับเนี่ยดูครับบรรยากาศเป็นสวยมากที่ชุมชนเก่าแก่เลยอาหารเกาะสาหร่ายครับเที่ยวมาเลยครับเนี่ยเพื่อนใน Facebook เมื่อกี้ถ่ายทอดบริสโกไปแล้วให้ทางฝรั่ง อันนี้เพื่อนเพื่อนเราเลยนะครับฟังเช็คใช่ไหมใช่ครับสุดยอดสุดยอดเช็คดูตัวเองหน่อยเยี่ยมออเดอร์บีก็ลิเป็กซี่โบ๊ทอ่ะเช่ายังไงค่าเช่าค่าเช่าหมอลำเนี้ยวันละ 1,500 บาทวันละ 1,500 บาทครับมีได้ในการดำน้ำดูปะการังก็อีกงามแล้วก็มีบรรยากาศตรงนี้เลยต้อนรับยินดีต้อนรับลิเป็กนี่โรงเรียนบ้านเกาะอาดังอันนี้ก็คือคนถิ่นเลยนะคนถิ่นเรียนกันที่นี่เลยครับเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไปเลยฟอร่าไดวิ่งทางด้านนี้ที่พักเป็นไงฮะบางดูน้ำทะเลมาโจเลวสวัสดีมาดูเป็นรถเร็วสวัสดีคุณกิตติคุณครับคุณจอยสุปานีเนี่ยฮะบางกีมพาตะลุยเลยชาวไอซีชุมชนนะฮะและเน็ตอาสาเชิญได้เลยนะครับอยู่เดี๋ยวพี่เด้ออะไรน้องไปทุ่งมันสักเดี๋ยวถ้าเราได้ไหมน้องไปทุ่งก่อนตอนที่ผมมาเมื่อ2-3วันก่อนครับผมก็ขึ้นรถทัวร์99มานะครับ684บาทนั่ง15ชั่วโมงลงที่อำเภอลังงูเลยบังก็ไปรับมาครับจากลังงูมาที่ปากบาลาวแค่10กิโลเองแล้วก็ต่อเรือเข้ามาครับนี่เป็นบรรยากาศครับโอ้โหหาดกี่กิโลเนี่ยหาดยาวนะยาวมากครับนู่นนะครับนู่นแล้วแต่ที่เราเดินมานี่ไกลมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็เย็นๆจะถ่ายทอด